มียักษ์ตนหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ใช้โซ่กายสิทธิ์ที่สามารถรัดส่งไปเหมือนกับบูมแรงแล้วก็มีสายติดไว้กับตัวเองด้วยเอาโซ่กายสิทธิ์นั้นไปรัดพวกมนุษย์ไม่ให้หนีไปได้ค้างไว้อยู่ในธรรมจะถูกจับกินไหมเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันที่มาพบนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องนิทานนิทานพรรณนานิทานที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ฟังนั้นก็มาจากในส่วนที่เป็นอรรถกถาเป็นเรื่องที่มาก่อนเข้ามานิทานเนี่ยนะสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่เป็นพื้นฐานเบื้องหน้าก่อนอะไรก่อนที่จะได้เทศก่อนที่จะได้แสดงธรรมะบทนี้เรื่องราวอะไรที่มันเกิดมาก่อนหรือถ้าเป็นในชาติก่อนของพระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าชาดกถ้าเป็นเรื่องก่อนๆในชาติก่อนหรือเป็นเรื่องในปัจจุบันนั้นที่ได้เล่าถึงเรื่องราวเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลสัตว์สิ่งของสถานที่กว่าจะมาถึงจุดที่เป็นธรรมะว่านี้คือธรรมะนะบัญญัติไว้อย่างนี้เรื่องความเพียรคืออย่างนี้เรื่องความตั้งใจคืออย่างนี้เรื่องปัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นคือมีเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จึงแยกเป็นสองส่วนเห็นได้อย่างชัดเจนนะทุกฝั่งนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ได้ประกอบด้วยการว่าต้องเป็นเรื่องตัวตนบุคคลเราเขาภูเขาท้องฟ้าพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยคือมันได้หมดไม่ได้จำเป็นต้องมีพวกนั้นมาเป็นตัวแปรแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงธรรมะอย่างเงี้ยมันมาอย่างไงเรื่องราวตรงนี้ท่านแยกเอาไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายเรียกว่าอรรถกถาทำไมถึงต้องแยกเอาไว้อย่างนั้นเอาก็เพราะว่าเพื่อให้ไม่หลงประเด็นไงเพราะว่าประเด็นที่เราต้องการศึกษานั่นคือเรื่องธรรมะเรื่องราวอื่นๆต่างๆนิทานนั่นนี่โน่นใช่ก่อนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน่นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บางทีมันพิสดารอลังการยังแบบว่าเกินกว่าที่จะคาดหมายแล้วถ้าแบบว่าเราหลุดหลงประเด็นไปในทางนั้นมันก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็จึงแยกเอาไว้เพื่อให้เข้าสู่ประเด็นได้เวลาเราศึกษาไม่ว่าจะเรื่องอะไรในพระไตรปิฎกข้อมูลนั้นวิธีการคิดนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นจึงต้องอย่าหลงประเด็นให้เข้าใจตามลำดับของข้อมูลให้ถูกต้องถึงจะได้ประโยชน์เพราะไม่งั้นการศึกษาที่เปรียบเหมือนการไปจับงูพิษมันก็จะเป็นโทษได้เพราะว่าถ้าจับไม่เป็นไงแต่การศึกษาที่เหมือนเป็นการไปจับงูพิษจะได้ประโยชน์ได้ถ้าบอกว่าศึกษาเป็นอย่างที่ว่านี้ดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้ที่บางทีมีความรู้ได้รับการแนะนำมาก่อนแล้วมาแนะนำดูว่ามันต้องเป็นยังไงเข้าใจยังไงข้าพเจ้าเองก็มีครูบาอาจารย์ดูฟังที่จะคอยเป็นผู้ให้คำแนะนำอบรมบอกสอนให้เข้าใจถึงประเด็นต่างๆได้ซึ่งครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่ก่อนท่านมาอีกครูบาอาจารย์ที่ก่อนท่านมาอีกนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่ก่อนท่านมาอีกท่านเหล่านั้นก็สืบสายต่อมาจากใครพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่จะเป็นผู้ที่บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคือในศาสนานี้มีครูผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าพระภิกษุนี่สอนไม่ได้นะระวังคำว่าสอนไม่ได้นี่คือไม่ได้ว่าจะคิดเรื่องใหม่แต่งเติมเสริมอะไรขึ้นมาไม่ได้นะคนที่สอนได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอาละพระภิกษุผู้นี้ทำอะไรที่สอนกันอยู่ทุกวันนี้เขาบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนเฉยๆไม่ว่าจะคฤหัสถ์พระภิกษุหรือใครก็ตามที่ว่าบอกสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกตามที่สอนเนี่ยเ
ไม่ได้เรียกผู้สอนนะผู้บอกตามเฉยเพราะว่าคำสอนชั้นที่เป็นโลกุตระเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นไปเพื่อสุญญตานี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งท่านสอนได้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคุณอื่นก็สอนตามท่านนั่นแหละประเด็นคือเรามีพระพุทธเจ้าอยู่บ้างเป็นผู้ที่จะบอกสอนข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอยู่ในตำราคัมภีร์นี่แหละที่เรามาศึกษาทำความเข้าใจการที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่คอยบอกสอนนี่แหละท่านผู้ฟังมันสำคัญเพราะว่าท่านได้แบ่งจัดแจงหมวดหมู่บัญญัติแต่งตั้งปรับสมการให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายทีนี้การแบ่งของพระพุทธเจ้ามันเยอะแยะมีความละเอียดรอบคอบมีเรื่องราวประกอบมากมายทำให้บางทีบางคนคิดว่ามันเยอะเกินแล้วก็ทำให้ไม่เข้าใจท้อแท้ท้อถอยเรื่องนี้ท่านเล่าไว้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ากัญจนขันธชาดกเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นั้นเคยเป็นชาวนาคนหนึ่งชาวนาคนนี้เขาก็ทำไร่ไถนามีความขยันขันแข็งเลี้ยงดูลูกเมียครองเรือนตามปกติโพธิสัตว์นี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเป็นพระราชาอย่างเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ฟังนะเรื่องราวบางทีเราได้ยินเรื่องนั้นมาเป็นส่วนมากเนื่องเพราะว่าคนที่เล่าเขาก็เลือกเรื่องเหล่านั้นมาเล่าแต่ชาติที่เกิดเป็นขอทานก็มีเป็นพ่อค้าก็มีเป็นชาวนาก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีตกนรกก็ยังมีเลยเกิดเป็นเทวดานี่โอ้เยอะแยะไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าที่เกิดไม่ดีก็มีนะท่านผู้ฟังนะที่เกิดไม่ดีหมายถึงว่าเกิดดำเช่นได้รับความลำบากพลัดพรากตกทุกข์ได้ยากหน้าตาไม่ดีไม่หล่อเหลามีความอันจะกินที่ฝืดเคืองก็มีแต่ว่าก็ยังทำความดีเกิดมามืดแต่เดินทางไปทางขาวได้ก็ทำมาอย่างนั้นตลอดชาตินั้นก็เหมือนกันหวังเกิดเป็นชาวนาทำมาหากินไปก็ขยันขันแข็งไปเลี้ยงดูครอบครัวไปตัวเองก็ไปเปิดพื้นที่ทำนาแห่งใหม่ซึ่งพื้นที่ที่ตนเองทำนาอยู่นั้นที่เปิดแบบว่าถากถางใหม่ขึ้นมานี่สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเก่าที่หมู่บ้านเก่าเนี้ยเกิดโรคระบาดจนทำให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเสียชีวิตตายไปหมดซึ่งในหมู่บ้านนั้นก็มีเศรษฐีผู้มีอันจะกินได้เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเวลาเกิดโรคระบาดจนกระทั่งว่าหมู่บ้านเนี่ยสูญสลายไปเลยเนี่ยนะมันก็เริ่มจากการที่เช่นโรคอหิวาตกโรคเนี่ยทุกฟังแพร่ระบาดตั้งแต่แมลงวันเนี่ยแหละเป็นตัวแพร่เชื้อจากสัตว์มาสู่คนคนก็เริ่มจากคนที่มันไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ซะก่อนพวกคนงานพวกคนรับใช้พวกเก็บขยะพอพวกนี้ตายแล้วก็ต่อมาแพร่เชื้อให้พวกที่เป็นคนงานขนของนั่นนี่ต่อมาแพร่เชื้อให้คนอยู่ในเรือนต่อมาจนถึงเจ้าของเรือนตายหมดอ่ะถ้าไม่หนีออกทางช่องที่ไม่ใช่กำแพงอันนี้ไม่รอดแน่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกฟังเชื้ออะไรเนี่ยมันก็ติดมือจับที่ไหนมันก็ติดตรงนั้นเพราะฉะนั้นช่องประตูเนี่ยจะเป็นจุดที่จะมีเชื้อติดอยู่มากถ้าคุณออกไปทางนั้นเกิดมือไปสัมผัสโดนก็เอาเชื้อไปด้วยอีกก็ตายอีกเพราะเขาจึงให้ออกทางช่องที่ไม่ใช่ประตูในนิทานชาดกเนี่ยเขาได้อธิบายไว้หลายจุดข้อนี้ออกทางนั้นแล้วจึงรอดก็ไม่รู้หรอกว่าในหมู่บ้านนั้นมีใครรอดหรือไม่แต่คนที่อยู่เนี่ยตายหมดสมบัติอะไรไม่ได้เอาไปได้เลยเพราะว่ามีโรคระบาดชนิดที่ว่าเกิดปัจจุบันทันด่วนก็ตายไปหมดใช่ไหมซึ่งเศรษฐีคนนี้เขาได้ฝังแท่งทองคำนะขนาดเท่าท่อนขาท่อนขาใหญ่ๆของเรานี่แหละท่านฟังท่อนขานี่คือเป็นอวัยวะที่มันใหญ่ละในร่างกายเนี่ยใช้พลังงานมากเพื่อที่จะในการที่เราจะทรงตัวทรงท่าขึ้นมายืนได้เดินได้วิ่งได้ทองคำขนาดเท่าท่อนขานะฝังไว้อยู่ใต้เรือนสมัยต่อมาพอหมู่บ้านนี้ร้างไปสิ่งก่อสร้างอะไร
ต่างๆถูกทำลายไปคงคิดว่าจะเป็นหลายๆ10ปีแหละ 4-50 ปีหรือกว่านั้นถัดมาโพธิสัตว์ก็ไปอาศัยพื้นที่แปลงเนี้ยทำนาเราแผ่วถางสิ่งรกร้างอะไรต่างๆเรียบร้อยเปิดที่ทำนาใหม่ขึ้นมาก็ไถไปไถไปจนกระทั่งผานของไถนี่มันไปกึกเข้ากับสิ่งอะไรไม่รู้อยู่ใต้ดินไปกึกเข้าเสร็จปุ๊บโอ้เข้าใจว่าเป็นต่อไม้แล้วก็จึงขุดดูเพื่อที่จะเอาต่อไม้ออกขุดไปขุดไปอ้าวทำไมมันเหลืองๆแข็งๆป่านนี้มันไม่ใช่เป็นดำๆแล้วก็เหมือนท่อนไม้นี่ไอ้เหลืองๆนี่อะไรเนี่ยขุดลงไปขุดลงไปอ้าวจับดูจับดูโอ้นี่มันทองคำนี่นะโอ้จะขนไปนี่ยกนี่ยกไม่ขึ้นทุกฝั่งเพราะว่าทองคำขนาดเท่าท่อนขานี่มันใหญ่นะยกคนเดียวไม่ไหวมองซ้ายมองขวาโอ้ถ้าเรียกคนอื่นมาช่วยนี่มันต้องได้แบ่งนี่นี่เอางี้เอาดินกลบเก็บไว้ก่อนไม่ให้ใครรู้เตือนกับไถนาไปตามปกติเป็นบริเวณพื้นที่นั้นเอาไว้ก็มานอนคิดนะทุกฝั่งบริษัทนี้พอเจอทองคำอันนี้แล้วยังไงอ่ะจะเอาได้ไหมก็มันก็ไม่มีเจ้าของแล้วไงก็ไม่ใช่ว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เจ้าของก็ไม่อยู่แล้วเออแล้วเราก็ใช้พื้นที่แปลงนี้อยู่อันนี้ก็เป็นของเราก็แล้วกันก็ไม่อยากทำสิ่งที่เป็นอกุศลนะก็ดูแล้วว่าไม่ใช่เป็นการขโมยจึงไตร่ตรองใคร่ครวญก่อนที่จะทำว่าถ้าเราประกาศออกไปให้คนมาช่วยทรัพย์นี้ยังไงก็ต้องตกเป็นของพระราชาอย่ากันนั้นเลยเราก็เลี้ยงดูครอบครัวของเราคนเดียวนี่แหละแม้แต่คนเดียวก็ยกไม่ขึ้นทำไงก็จึงอาศัยเวลากลางคืนดูบ้างหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนี่ก็ไม่ให้ใครเห็นไงเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปกองอยู่ที่เถียงนาของตนเองเครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็คือที่จะมาแบ่งทองคำเนี่ยให้มันออกเป็นชิ้นชิ้นก็จึงใช้สิวบ้างขวานบ้างอะไรก็ตามที่ตัวเองมีอัดใส่เข้าไปในทองคำอันนี้คือฟันมันลงไปนั่นแหละแต่ถ้าทำตอนกลางวันคนอื่นมองไกลๆมันจะไม่เห็นก็อาศัยทำตอนกลางคืนอาศัยทำตอนกลางคืนคืนละ2-3ชั่วโมงก็ทำไปอย่างนี้นะกลางวันก็ทำปกติไม่ให้ใครสังเกตรู้เห็นก็ไถนาไปปลูกข้าวไปทำเป็นปกติแต่มาแบ่งเนี่ยแบ่งทองออกเนี่ยใช้เฉพาะเวลากลางคืนแบ่งออกเป็นส่วนๆโดยตั้งใจว่าโอเคส่วนนี้นะเราจะไม่ใช้เลี้ยงครอบครัวเอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะจะแยกฝั่งไว้ตรงนี้ส่วนนี้นะก็จะเอาไว้สำหรับลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเดี๋ยวบางทีอาจจะลงทุนในการค้าขายซื้อสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้เขามีอยู่ก็แบ่งไว้ส่วนที่สองอีกส่วนหนึ่งนี่เขาคิดว่าจะเก็บไว้ก่อนเรายังไม่ได้แตะต้องอีกส่วนหนึ่งนี่เขาคิดว่าจะไว้สำหรับทำบุญให้ทานเราแบ่งเป็น4ส่วนนะแบ่งเป็น4ส่วนโดยก็ค่อยๆมาเอาไปส่วนที่ว่าใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องซื้อของอยู่ของกินเวลาจะกลับบ้านก็ใช้สิวใช้ขวานตัวเนี่ยค่อยมาแบ่งเอาทองคำไปเราไปเปลี่ยนเป็นเงินตราแล้วก็ค่อยแลกสิ่งของมาซื้อของมากินทีละน้อยนะทุกฝั่งไม่ให้คนอื่นเนี่ยสังเกตรู้ได้ส่วนที่ลงทุนใช่ไหมบางทีเขามีเรือจากเมืองพาราณสีที่จะออกไปสู่ทะเลบ้างค้าขายบ้างเออก็ลงทุนร่วมกับเขาเออนี่ฉันฝากซื้อสิ่งนี้หรือให้สิ่งนี้ไปกลับมาอย่างนี้คือมีการที่จะลงทุนหรือบางทีมีพ่อค้าไปต่างเมืองไปกลับมานี่ก็ลงทุนร่วมกับเขาเดินทางซื้อของอะไรต่างๆไว้สำหรับลงทุนเหมือนดีกับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเนี่ยแหละเออช่วยเขาเอองั้นก็ทำที่แปลงนี้เดี๋ยวช่วยสำหรับซื้อพืชพันธุ์มาปลูกออกแล้วก็ขายหรือเอามากินก็ลงทุนแล้วพอสิ่งเหล่านั้นมันกลับมาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะการที่ว่าได้กำไรกำไรที่ได้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ว่าเอามาใช้ในครัวเรือนแต่ว่าก็เอามาลงทุนต่ออีกซึ่งลักษณะนี้จะว่าเป็นการฟอกเงินก็ได้นะท่านฟัง
พราะเงินคุณได้มาเป็นทองคำขนาดเท่าท่อนขานี่ถ้าอยู่ๆปุ๊บก็รวยขึ้นมาเลยเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่หมดคนเขาจับได้ไงมันต้องมีแหล่งที่มาของเงินหนึ่งบริษัทนี้รอบคอบนะคือไม่ให้ใครรู้มีลักษณะที่ว่าช่วยลงทุนแล้วเงินงอกขึ้นมาก็ถือว่าทำให้มีความสะอาดในที่เนี่ยหมายถึงมีแหล่งที่มาของเงินที่เราจะอ้างได้บอกได้แต่ว่าถ้าเราจะคิดว่านี่เป็นการฟอกเงินอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องมองอย่างนี้ทุกฝั่งว่าถ้าได้มีการโกงได้มีการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นถ้าได้มีการผิดศีลนั่นคือไม่ดีนะแต่จากเรื่องราวที่เราฟังมาเนี่ยบริษัทไปเจอทองคำขนาดเท่าท่อนขาก็ไม่ได้โกงใครมาไม่ได้เบียดเบียนใครมันจึงถือว่าไม่ผิดไม่ได้เป็นอกุศลประเด็นที่น่าสนใจในที่นี้ต่างหากคุณผู้ฟังก็คือว่าพอมีการแบ่งออกอย่างนี้แล้วจากที่หนักนี่มันจึงเบาฟังให้ดีนะเรื่องเงินทองในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องหนักทุกวันนี้นะโอ้เงินนี่สิมันสำคัญต้องหาเงินไม่ว่าจะกังวลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีกังวลเรื่องการเดินทางเรื่องสถานะในสังคมเรื่องนั่นเรื่องนี่ทุกอย่างมันใช้เงินหมดอ่ะถ้าเราจะเอาเงินเป็นใหญ่แล้วรู้สึกมันเป็นภาระหนักมันเป็นเรื่องที่บอกโอ้ยเครียดฉันจะทำยังไงยังไงให้ทำแบบโพธิสัตว์นี่แบ่งออกพอเป็นส่วนที่จะยกไปได้ทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาเบาโดยการแบ่งออกเป็นส่วนๆโอเคคุณทำงานได้เงินมาใช่ไหมจะคิดว่าจะใช้อย่างเดียวนี้ยังไงมันก็ไม่พอเพราะว่ามันไปตามตัณหาความอยากกิเลสจะให้กิเลสมันออกความอยากมันไม่มีอำนาจมากอย่าให้อำนาจกับมันก็ต้องคิดที่จะให้ด้วยคิดที่จะแบ่งออกด้วยคิดที่จะให้ปุ๊บพลังของตัณหาเนี่ยมันลดลงพลังของกิเลสเนี่ยมันลดลงเราจึงแบ่งทรัพย์ส่วนที่จะให้ส่วนที่จะเก็บส่วนที่จะลงทุนส่วนที่จะสงเคราะห์คนอื่นแบ่งส่วนออกแล้วมันจึงจะรู้สึกเบาจิตใจรู้สึกเบาในภาระเรื่องของเงินทองน้อยก็ตามมากก็ตามบางคนรู้สึกเป็นภาระเพราะว่าตัวเองมีน้อยบางคนรู้สึกเป็นภาระเพราะว่าตัวเองมีมากไม่ว่าจะปัญหาเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องหนักพอมีการแบ่งออกแล้วมันก็จะเป็นของเบาโพธิสัตว์แบ่งออกเรียบร้อยทำบุญให้ทานพอตายจากชาตินั้นก็ไปตามยถากรรมคำถามคือทองคำใช้หมดไหมไม่รู้นะทุกฝั่งแต่ที่แน่ๆไม่ได้เอาไปด้วยเลยไม่ได้เอาไปชาติหน้าเลยเหมือนเศรษฐีที่ในหมู่บ้านร้างแห่งนั้นไม่ได้เอาทองคำขนาดท่อนขาไปด้วยเลยมันฝังอยู่ที่ไหนก็ฝังอยู่ที่นั่นแหละตัวเองตายไปแล้วเอาทองคำที่มีไปได้แม้สักเสี้ยวหนึ่งผงของมันก็ไม่ได้เลยเหลือทิ้งไว้ในโลกนี้โพธิสัตว์มาเจอก็มาใช้งานต่อโพธิสัตว์ตายไปเหลือไหมถ้าเหลืออยู่นะก็เอาต่อไปไม่ได้แต่ที่แน่ๆคิดว่าเงินงอกแน่เพิ่มเติมจากที่มีก็คือตัวเองนี่ก็ได้พัฒนาชีวิตมาเป็นเศรษฐีมีอันจะกินขึ้นมาได้แน่ละเพราะรู้จักที่จะแบ่งออกเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ให้เจริญเติบโตขึ้นมาท่านเล่าเรื่องนี้แล้วก็ตรัสคาถานี้ทุกฝั่งเป็นคำกล่าวบอกว่าบุคคลใดมีจิตร่าเริงแล้วมีใจเบิกบานแล้วบำเพ็ญธรรมะที่เป็นกุศลเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะบุคคลนั้นพึงบรรลุความสิ้นสังโยชน์ทุกอย่างได้โดยลำดับคนที่อยู่ๆไปเจอทองคำแบบอย่างนี้เลยนะก็เหมือนคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงินเป็น10ล้าน50ล้านบ้างเนี่ยเหมือนเราได้ทองคำแท่งมาขนาดเท่าท่อนขานี่ถ้าไม่รู้จักรักษาให้ดีหมดนะเงินนี่เติบโตไม่ได้นะการที่ไม่รู้จักรักษาให้ดีเพราะว่าจิตใจเขารับบุญข้อนี้ไม่ได้จิตใจที่รับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญธรรมะไง
บุคคลจึงควรจะต้องบำเพ็ญธรรมะเพื่อให้จิตของเรานั้นมันมีบุญเพียงพอที่จะรักษาทรัพย์ขนาดนั้นได้หรือถ้าจิตเรามีบุญเพียงพอบางทีมันจะอาจจะเกิดทรัพย์ขนาดนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะอันนี้เป็นลักษณะของอุปมาอุปไมยทุกฝั่งจะเปรียบเทียบก็อยู่ๆคุณทำงานไปคุณไปเจอทองคำที่อยู่ในสวนในนาของตัวเองโอ้ก็คือเหมือนถูกลอตเตอรี่นั่นแหละมองจากแง่นี้ก็ได้หรือคุณทำธุรกิจอันใดหนึ่งอยู่เกิดโอ้โหราคาสินค้ามันขึ้นพอดีหรือเกิดมียอดดีมานด์ขึ้นมาจากอย่างนั้นอย่างนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโอ้โชคดีมากหรือบางทีได้โครงการที่แบบไม่คิดว่าจะได้เลยมูลค่าเป็นสิบล้านอยู่ๆก็ได้มาโอ้ดีใจมากนี่คือพูดก็พูดเหมือนถูกหวยนั่นแหละถามว่าที่ได้มานั้นเนี่ยจะรักษาได้ไหมถ้าไม่มีธรรมะไม่มีบุญรักษาไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มีบุญไม่มีธรรมะมันก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้ได้โครงการขนาดนั้นหรือค้าขายให้ได้เป็นแบบนั้นถ้าไม่มีบุญจะไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนเราจึงต้องบำเพ็ญกุศลธรรมคำว่าบุญในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวนะทุกฝั่งนะรู้จักที่จะแบ่งจ่ายทรัพย์นั่นก็เป็นธรรมะรู้จักที่จะดูแลครอบครัวให้เหมาะสมตามหน้าที่เราเป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่เราก็ดูแลลูกดูแลคู่ครองดูแลคนต่างๆให้มันถูกต้องตามทิศทั้ง6ชื่อว่าเป็นการประพฤติธรรมละจิตใจเนี่ยมันจะดีจิตใจมันจะสูงพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้เพื่ออะไรปลอบใจปลอบใจปลอบใจภิกษุรูปหนึ่งท่านฟังที่ว่าบวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนานี่บวชถวายชีวิตคิดว่าฉันจะบวชไม่สึกจะบวชไม่สึกจะบวชแล้วอยู่ต่อไปเรื่อยๆแม้แต่พอประกาศอย่างนี้ออกไปทันทีนะทุกฝั่งนะ3เดือนแล้วล่ะยังไม่ทันหมดพรรษาเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วอยากสึกแล้วเอ้าทำไมอยากสึกล่ะคือว่าตอนแรกนี่โอ้โหประกาศตัวเต็มที่เลยเอ้ามันได้โอกาสไงทุกฝั่งพอเรายกหงขึ้นว่าฉันจะมีนิพพานเป็นที่ไปสู่นี่นะคือยกธงชัยของพระอรหันต์ขึ้นแล้วยกธงชัยนี่ก็คือผ้าเหลืองนี่แหละผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้ำฝาดคือผ้าเหลืองนี่เรียกว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์คือคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยกธงคือผ้าเหลืองนี้ขึ้นประกาศว่าฉันจะรบกับกิเลสเพื่อที่จะให้ชนะมีนิพพานเป็นที่เอามาได้ล่ะมันก็รุมเลยทีนี้จิตใจนี่โอ้อยู่ไม่เป็นสุขทำไมอยู่ไม่เป็นสุขอาจารย์นี่ก็อธิบายศีลน่ะศีลเนี่ย2อย่างก็มี3อย่างก็มี4อย่างก็มี5อย่าง6อย่าง7อย่าง8อย่าง9อย่าง10อย่างมากอย่างก็ยังมีเป็นกลุ่มจุลศีลก็มีมัชฌิมศีลก็มีศีลเหล่านี้เรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลเหล่านี้เกี่ยวกับอาชีวะศีลเหล่านี้เกี่ยวกับการสำรวมอินทรีย์ศีลเหล่านี้เกี่ยวข้องด้วยปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหศีลเนี่ยนะความเป็นปกติมันเยอะป่านนี้เลยเหรอศีลของพระสงฆ์นะทุกฝั่งอย่าไปว่าเลย227ข้ออย่าไปว่าเลย311ข้อที่มากกว่านั้นมันก็มีที่ยังจัดลงข้อไม่ได้ก็ยังมีด้วยนะไม่ว่าจะที่ว่าทำไมพระต้องขนผมทำไมพระต้องห่มผ้าอย่างนี้ทำไมพระต้องใส่รองเท้าอย่างนี้ทำไมต้องเดินอย่างนี้ทำไมต้องกินอย่างนี้มันมีอธิบายไปหมดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตละเอียดมากแม้แต่แค่พับผ้านี่พระพุทธเจ้ายังต้องสอนไว้แม้แต่แค่ว่าทำความสะอาดที่พักนี่พระพุทธเจ้ายังสอนไว้ว่าคุณต้องไล่มาจากข้างบนลงข้างล่างถ้าฤดูหนาวทำอย่างนี้ฤดูร้อนทำอย่างนี้บอกไว้หมดพวกนี้คือศีลเนี่ยทุกฝั่งศีลนี่คือข้อปฏิบัติอันเป็นปกติของความเป็นสมณะนี่มันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้และอย่างนี้อย่างนี้เอาตัวโยปานี้จำยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ว่าจะลงมือทำไม่ไหวพวกเราบวชมาครอบครัวเราก็ยังพอมีเงินทองเราก็ศึกไปใช้สอยโภคทรัพย์ทำบุญให้ทานแล้วกันครองเรือนไปนะไม่ไหวละขอลาสิกขาต่อใจต่อจ่อยบวชมายังไม่ทันครบพรรษาจะลาศึกเสร็จแล้วตอนนี้ว่าตอนใดตั้งใจเต็มที่พอไปกราบเรียนพ
ระอาจารย์พระอุปชาแล้วท่านทั้งสองนี่ก็ไม่รู้จะสอนยังไงล่ะจะรบเร้ายังไงคราวนี้ไม่ฟังละแหมเราก็คิดว่าคนนี้มันจะตั้งใจบวชจริงสอนมันทุกอย่างเลยนะศีลทุกข้อละเอียดยังไงสอนหมดแต่รับไม่ไหวรับไม่ได้ทุกวันรับไม่ได้ทำไงสมบัติข้อนี้คือศีลก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วพาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็จึงบอกว่าถ้ามากอย่างไม่ได้เนี่ยเอาสักสามได้ไหมสามเหรอสามก็ได้สามมันไม่มากนี่ถ้าจะบอกว่าเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยโอ้ไม่ไหวแต่ว่าสามนี่เอาพอได้สามพอได้สามนี่อะไรครับพระพุทธเจ้าสามอย่างไงคือกายวาจาและใจรักษาแค่สามอย่างนี้อย่าให้ทำกรรมชั่วอย่าให้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจรักษาแค่สามช่องทางนะไปบิณฑบาตไปห้องน้ำพูดคุยกับใครจะอ่านหนังสือทำอะไรก็ตามรักษาแค่สามอย่างคือกายวาจาและใจว่ากายอย่าทำกายทุจริตด้วยกายวาจาอย่าทำวจีทุจริตทางวาจาใจอย่าไปคิดเรื่องที่เป็นอกุศลคิดติตำหนิคนนั้นคนนี้เรื่องที่จะให้เกิดเป็นอกุศลธรรมทางใจทุจริตนั้นอย่าทำรักษาแค่สามอย่างนี้โอเคนะสว่างโล่เลยฟังภาษาอีสานเขาเลยแจ้งว่าสว่างเลยว่าเอ้าสามอย่างทำได้ไม่ว่าจะคุยกับใครเดินไปไหนอ่านหนังสือเล่มใดทำอะไรก็ตามอ่ะโอเคทำไปนะทุกฝั่งมันไม่ยากแค่สามอย่างบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในพรรษานั้นเลยยังไม่ทันออกพรรษานี่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วภิกษุรูปนี้จากตอนแรกเนี่ยที่คิดจะสึกไม่กี่วันพอได้รับการแบ่งทรัพย์ให้ในสัดส่วนที่จิตใจของท่านนั้นรับได้บรรลุธรรมเลยศีลนี่เป็นทรัพย์นะเหมือนทองคำนะศีลเนี่ยนะคือในอริยวินัยเนี่ยทุกฝั่งมันมีทรัพย์สินเงินทองมากผมมากนี่คือหมายถึงเหมือนในทะเลมีทองคำมีอัญมณีมีสิ่งที่มีค่าอีกมากมายที่มนุษย์ไม่ค้นพบหาไม่เจอคือจะสามารถทำเหมืองทองในทะเลได้เนี่ยมันยิ่งจะมีกำไรมากกว่าที่อยู่บนดินโดยจำในทะเลมีทรัพย์มากเหมือนกับในธรรมวินัยนี้ท่านเปรียบเทียบนะมีทรัพย์สินสมบัติที่มีค่ามากเช่นโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดอริยสัจสี่พวกนี้คือทรัพย์คือเงินทองที่อยู่ในธรรมวินัยนี้ศีลเป็นทรัพย์แม้แต่ให้มากเกินไปเขารักษาไม่ได้เขารับไม่ได้เหมือนคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเงินทองพอถูกหวยขึ้นมาบึ้มเนี่ยโอ้โถสองสามปีเท่านั้นอ่ะหมดเกลี้ยงไม่เหลือแถมยังมีปัญหาคนนั้นคนนี้คดีความนั้นนี่อันนี้คือเพราะรับทรัพย์นี้ไม่ได้บุญไม่พอหมายถึงกำลังจิตกำลังใจไม่ถึงในกรณีของภิกษุรูปนี้พอพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นส่วนๆให้รับได้คราวนี้รับได้แล้วก็จึงปฏิบัติได้เงินทองงอกขึ้นมาเหมือนโพธิสัตว์ตอนที่เจอทองคำแท่งนั้นแล้วยกไปไม่ไหวก็แบ่งออกเป็น4ส่วนอันนี้จะใช้อันนี้อันนี้จะใช้อันนี้อันนี้จะใช้อันนี้แบ่งออกแล้วก็ค่อยๆเอาไปนี่แบ่งออกแล้วเอาไปแบ่งออกแล้วใช้อย่างถูกต้องแบ่งออกส่วนที่เราจะพอเอาไปได้นี่แหละทุกฝั่งมันถึงเป็นความเจริญแล้วทรัพย์สินอะไรต่างๆนี่ถ้าเราจะมาดูนะคุณค่าของมันเนี่ยต่างกันด้วยเช่นว่าทองคำขนาดนิดเดียวมีค่ามากใช่ป่ะในขณะที่วัวตัวเบิ่มเลยนั่นคือปริมาตรมันมากใช่ป่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์อันหนึ่งเอาทองแลกมาทองคำนิดเดียวเนี่ยแลกเอาวัวตัวเบิ่มได้เพราะฉะนั้นคุณค่าเนี่ยมันจึงไม่เท่ากันvalue ไม่ได้ดูตามปริมาณอยู่แล้วหรือน้ำหนักในทรัพย์สินเงินทองที่เป็นสินทรัพย์ข้างนอกนี่คุณค่าของมันคือแค่ตรงนี้
แต่ถ้าเป็นทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์เหล่านี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาพวกนี้มีค่ามากถึงขนาดเรียกว่าสามารถนำติดตัวตามเราไปได้ไงถ้าเราสร้างมันได้เกิดขึ้นแล้วคุณหนึ่งไม่สามารถเอาไปนะแย่งขโมยไปเนี่ยอย่างที่คุณมีสัตว์เลี้ยงนี่คือถือว่าเป็นสินทรัพย์อันหนึ่งหรือว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองรถยนต์หรือแม้แต่ที่ดินเองก็ตามนะทุกฝั่งกฎหมายเนี่ยบางทีถูกยึดครองเอาที่ดินเอาไปได้นะหรือว่าครอบครองปฏิปักษ์ทั้งในที่ดินมันเป็นอสังหาริมทรัพย์เอาไปไม่ได้แต่ก็ยังถูกเอาไปได้ด้วยกฎหมายสิ่งของข้างนอกนี่มันเอาไปได้หมดแหละตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้ด้วยนะคนอื่นเอาไปได้คือเรียกว่าเป็นสาธารณะกับคนอื่นแต่ว่าอริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลพวกเนี้ยเป็นของเราเองคนอื่นขโมยไปไม่ได้คุณจะมาขโมยศีลได้ไงมันไม่ได้เขาก็ต้องทำของเขาเองเราทำของเราเองตายไปเราไปด้วยได้ไงอริยทรัพย์นี้ไม่ได้เหลือทิ้งไว้ให้ใครเป็นของโลกเขาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเอานิพพานไปด้วยเหรอนิพพานก็ยังอยู่ปัจจุบันนี้ใครๆก็มาเอาได้พระสารีบุตรปรินิพพานไปเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปด้วยเหรอศีลสมาธิปัญญาก็อยู่นี่เราก็ยังทำได้นึกไหมอริยทรัพย์เนี่ยมันจึงมีค่ามากกว่านะเราฟังเรื่องราวเหล่านี้เราให้เข้าใจว่าโอ้คุณค่าของมันคิดให้ลึกซึ้งเนี่ยมันจะดีในที่สุดภิกษุรูปนี้บรรลุธรรมแล้วเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าหนูรู้อัธยาศัยรู้ถึงความที่อินทรีย์แก่และอ่อนของบุคคลนั้นเขาเรียกว่าอินทรีย์ปโรปริยัตตญาณเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงรู้เป๊ะๆ เลยนะว่าจะช่วยใครด้วยลักษณะเทคนิควิธีอย่างไหนภิกษุรูปนี้ก็รู้ได้ชัดเจนแล้วว่าอ๋อสามอย่างนี่แหละมันคือรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดศีลร้อยข้อพันข้อแสนข้อมันรวมอยู่แค่นี้สามอย่างแจ้งว่ารู้ได้เพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ให้แนวทางเอาไว้ก็นั่นแหละที่ว่าดูฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนคนเดียวแต่คนอื่นๆในศาสนานี้แค่บอกตามเฉยข้าพเจ้าก็บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราจึงต้องกลับมาที่แม่บทตรงนี้ไงไม่ว่าใครอาจารย์องค์ไหนจะว่ายังไงก็ดีของท่านเพราะว่าท่านชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามศีลก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าคำสอนแล้วต้องกลับมาที่พระพุทธเจ้าว่านั่นเป็นวิสัยของท่านที่ได้ทำสร้างบุญมาให้ได้เป็นผู้ที่จะสามารถบอกสอนคนอื่นได้อาศัยพระพุทธเจ้าแล้วดูฝังไปดีแน่นอนจะถึงความสวัสดีแน่นอนดังตัวอย่างในเรื่องที่สองนี้คือวลาหะกษัตริย์ชาดกว่าด้วยความสวัสดีคุณจะตามพระพุทธเจ้าไปได้นะต้องมีปัญญาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะอาศัยท่านอย่างเดียวแล้วเราไม่ทำอะไร50-50นะ50-50ยังไงมีเกาะแห่งหนึ่งท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าตามภปัณณิคือเกาะแห่งความปรารถนาใครก็ตามที่ไปสู่เกาะ นี้จะสมความปรารถนาอันนี้ก็ตั้งชื่อเฉยๆชื่อมาลวงเอาไว้ยังไงเพราะว่าเกาะแห่งนี้จริงๆแล้วมีเมืองยักษ์อยู่เป็นเมืองของยักษ์ที่ชื่อว่าสิริสาวัตถุคือเกาะมันใหญ่นะอยู่ในกลางทะเลก็มีมุมหนึ่งที่เป็นกลุ่มยักษ์ที่อาศัยอยู่ในทะเลเข้ามาอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้ซึ่งถ้าเผื่อว่ามีเรือที่หลงมาขึ้นที่เกาะแห่งนี้หรือว่ามีเรือที่อับปางเรือแตกแล้วคนที่รอดมาเกยที่ฝั่งแห่งนี้พวกยักษินียักษินีนี่หมายถึงยักษ์บกคือยักษ์เนี่ยมันจะมีหลายประเภทท่านฟังเขาก็จะแบ่งแยกเป็นอีกตามฐานะอะไรต่างๆด้วยยิ่งกว่ามนุษย์เราอีกแบ่งแยกกันไปมนุษย์เดี๋ยวยังแบ่งใช่ไหมคนจนคนรวยคนมีฐานะคนมีตำแหน่งอะไรอย่างนี้ยักษ์นี่มันก็ยิ่งแบ่งเยอะขึ้นไปกว่ากองเราอีกนะยักษ์นี้อยู่บนฟ้ายักษ์นี้เหาะได้ยักษ์นี้กินของโสโครกยักษ์ประเภทนี้อยู่ในน้ำก็ปรากฏว่ายักษ์ที่อยู่บนบกเนี่ยมันนั้นไปอยู่บนเกาะแห่งนี้หลายต่อ
นเข้าก็สร้างเป็นเมืองชื่อว่าสิริสวัตถุเป็นยักษ์บกที่อยู่บนเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ำยักษ์น้ำก็จะเรียกว่ารากศกคือยักษ์ขมูขี่หรือที่เราจะรู้จักในชื่อของผีเสื้อสมุทรนั่นคือยักษ์น้ำไปในน้ำได้ก็มียักษ์สีนีคือยักษ์ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่จะคอยเก็บเกี่ยวตรงนี้แหละเก็บเกี่ยวเอาผู้ชายที่หลงมาจากเรือแตกบ้างหรือว่าจากที่ว่าไม่รู้ไปทางไหนแล้วเกิดมาจอดที่เกาะแห่งนี้คนที่ลงมาเราก็มาสำรวจแล้วก็ถ้าเจอเมืองนี้นี่นะยักษ์ผู้หญิงยักษินีเหล่านี้เขาก็จะจำแรงกายให้เป็นผู้หญิงที่สวยงามปรับเปลี่ยนด้วยมนต์ของเขาให้สถานที่นั้นเป็นที่รื่นรมคนมาถึงแล้วก็โอ้น่าเสน่หาจริงๆเนี่ยทั้งอาหารเครื่องดื่มน้ำอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยมนต์ของพวกยักษ์ไงทุกฝั่งทำให้พวกมนุษย์นี่เข้าใจไปว่านี่เป็นอาหารดีๆเป็นที่พักเลิศหรูพวกนางนี่สวยงามแต่จริงๆแล้วเป็นยักษ์นะจะจับพวกเนี้ยกินคือถ้าสู้กันอาจจะมีแพ้มีชนะเพราะว่าพวกมนุษย์นี่ก็มีอาวุธมีกำลังพลใช่ไหมพวกยักษ์บางทีอาจจะแพ้ได้ก็เลยหลอกเขานี่หลอกให้อยู่ที่นี่ละไม่ต้องไปสวยหาที่อื่นฉันเองเนี่ยก็มีสามีเหมือนกันนะแต่ว่าสามีเนี่ยโอ้ไปทางเรือก็หลายเดือนแล้วขอให้ท่านอยู่แทนสามีของฉันก็แล้วกันแน่ทำหน้าที่เป็นสามีแทนเพื่อหลอกไงท่านผู้ฟังนี่ก็จึงตั้งชื่อเกาะนี้ว่าเกาะแห่งความปรารถนาก็ที่แบบแห่งตันหากันแล้วกันนะคือว่าตามะพะปันนิตามะนี่คือความอยากความปรารถนาตันหานั่นแหละมาตามนี้หวังเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์พอผู้ชายเหล่านั้นก็หลงรักพวกยักษินีใช่ไหมไม่ไปละไม่คิดว่าจะหนีไปไหนจะไม่ต่อเรือจะไม่หาทางไปยุ่งอยู่แต่กับพวกนางนี่รอตอนเปลือยนั่นแหละหวังรอตอนเปลือยนี่บางทีก็จะจับกินส่วนและเทคนิคหนึ่งที่พวกนางยักษินีนี่เขาใช้ก็คือว่าถ้ามีพวกใหม่มาใช่ไหมพวกเก่านี่เบื่อแล้วจะใช้โซ่กายสิทธิ์ทุกฝังจับมัดพวกนี้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขานอนกันอยู่เนี่ยเลอะเลอเอาโซ่กายสิทธิ์รัดไว้แล้วก็พาลากไปลากไปจำขังอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งห้องใต้ดินนี่ก็เรียกดันเจียนคือลักษณะที่เป็นคุกใต้ดินคุกใต้ดินของเกาะมันก็น้ำท่วมแหละน้ำมันก็เจิงนองขึ้นมาพวกนี้ก็ถูกแช่อยู่ในน้ำเค็มนะทะเลนะอยู่ในคุกใต้ดินนะโดยมีโซ่คล้องอยู่ปลดล็อกไม่ได้เป็นโซ่กายสิทธิ์พวกเก่าก็ถูกจับไปขังอยู่ในคุกใต้ดินพวกที่มาใหม่ก็ถูกหลอกให้ลุ่มหลงถึงเวลาไหนหิวก็ไปจับเอาที่ดองไว้เค็มไว้อยู่ในคุกใต้ดินนั่นแหละเอามากินจับพวกที่อยู่เก่าเอาไปขังคุกเตรียมไว้กินส่วนพวกที่อยู่ใหม่ตัวเองก็เสพสมอารมณ์หมายโดยตาด้วยหูหลอกเขาให้ตายใจเพื่อที่จะเก็บไว้กินต่อไปนี่คือยักษินีเขาทำอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้ตลอดนะจนกระทั่งว่ามีพ่อค้ากลุ่มใหม่มาใช่ไหมพ่อค้ากลุ่มใหม่โดยสารทางเรือแตกปุ๊บได้ขึ้นเรือมาที่นี้ก็เรียกว่าแบ่งเป็นกลุ่มแล้วกันนะกลุ่มแรกก็นับจำนวนเอาแล้วกันนะเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาจำนวน500นะคนเรือแตกจำนวน500กลุ่มแรกขึ้นมาที่เกาะแห่งความปรารถนาของพวกยักษินีนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถูกหลอกใช่ไหมพวกกลุ่มที่2ก็500เหมือนกันนะเรือแตกกลุ่มที่2มาถูกหลอกให้ตายใจแล้วกลุ่มแรกนี่ถูกจับขังไว้ด้วยโซ่กายสิทธิ์ในคุกใต้ดินกลุ่มที่2มาก็ถูกหลอกให้ตายใจใช่ป่ะไอ้กลุ่มที่2เนี่ยนะทุกฝั่งหัวหน้าของเขานี่กะลาสีเรือนี่ก็เป็นคนที่ไม่ประมาทนะสังเกตดูทำไมมีเมืองแบบนี้อยู่กลางทะเลแบบนี้นะสำรวจไปทั่วไปหมดเลยก็ไปคุกใต้ดินเอ้าเจอพวกที่ถูกจับขังเอาไว้บางพวกนี่ก็ขาขาดบางพวกนี่ก็เหลือแต่หัวเขาทำไมเป็นอย่างเงี้ยค
ือเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะทุกฝั่งเข้าใจไหมเวลาจะแช่ไก่แช่อะไรเนี่ยเขาไม่มีเขาทำไงก็เอามันเป็นเก็บไว้ก่อนไงเป็นเก็บไว้มันไม่เน่าจะกินแล้วค่อยไปฆ่าเอาเนี่ยแบบเดียวกันนี่แหละเห็นพวกนี้แล้วโอ้โหเสียวหลังวาบเลยกลาสีเรือกลุ่มที่สองเฮ้ยนี่เราก็จะถูกจับกินอย่างนี้เหรอเนี่ยถ้ากลุ่มใหม่มานี่โธ่รีบไปบอกเพื่อนนะว่าไม่ได้แล้วพวกนี้เป็นยักษินีเราต้องรีบหนีตั้งแต่ตอนนี้เลยบางคนก็ไม่เชื่อไงทุกฝั่งแบ่งเป็น250แล้วกันนะ250คนไม่เชื่อว่าเรื่องที่ท่านพูดจะเป็นจริงพวกนี้จะเป็นนางยักษินีได้ไงโอ้ดูรูปร่างเธอสิหุ่นเธอสิแม้การปฏิบัตินี่แหละมันเมืองที่แห่งความสุขแล้วอีก250เชื่อไงเชื่อเฮ้ยนั่นสิมันไม่ค่อยเมคเซนส์นะมันเอ๊ะอยู่นะว่าทำไมมีเมืองแบบนี้ที่นี่อย่างเงี้ยนะเฮ้ยแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเนี่ยคือไม่มีใครรอดกลับไปเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงมันก็ประหลาดอยู่นะ250คนก็เชื่อไงพวกที่เชื่อก็หนีพวกที่ไม่เชื่อก็อยู่ในเวลานั้นดำฝังโพธิสัตว์นี่เกิดเป็นม้าวลาหกซึ่งม้าวลาหกนี่คือเป็นลักษณะม้าที่ดีคือมีสีขาวปลอดตลอดตัวเส้นผมเหมือนหญ้าปล้องขนแผงคอเนี่ยเป็นเทาๆดำๆมีลักษณะที่เป็นประกายด้วยมีฤทธิ์เหาะได้นี่ม้าวลาหกม้าวลาหกนี่ก็จะมีวงรอบของท่านที่ว่าจะไปโปรดสัตว์ไปช่วยเหลือคนวงรอบตอนนั้นมาที่เกาะตามะปันนิอยู่พอดีเราเวียนมาดูในทะเลรู้ใช่ป่ะมีใครที่เราพอจะช่วยเหลือได้ไหมเขาประสบทุกอย่างอะไรไหมนี่คือวิสัยของคนดีนะทุกฟังเวลาว่างนี่ก็จะไปดูว่าฉันจะช่วยใครอะไรไงได้บ้างวิธีคิดแบบนี้ดีถ้าเรามีงานว่างเราจะไปช่วยเป็นอาสาสมัครนั่นนี่คิดแบบนี้ดีไปนำประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้คิดแบบนี้ดีโพธิสัตว์เกิดเป็นม้าวลาหกคิดถึงจุดที่ว่าจุดไหนที่จะเราทำประโยชน์ได้มากที่สุดนะก็จุดที่ว่ามันเป็นทะเลไปไหนต่อไม่ได้แล้วมันต้องไปทางอากาศอย่างเดียวเนี่ยไปถึงบินไปก็พูดไปนะพูดเป็นเสียงมนุษย์เนี่ยมีใครจะไปด้วยไหมมีใครจะไปด้วยไหมมีใครจะไปด้วยไหมคนหลงทางอยู่นะได้ยินเสียงเนี่ยมันเหมือนจะมีทางรอดนะฉันหลงทางอยู่ฉันไม่รู้จะไปไหนเนี่ยมีคนบอกว่าจะไปด้วยไหมจะไปที่เมืองพาราณสีจะไปที่ชนบทที่มีผู้คนเนี่ยจะไปด้วยไหมโอ้ยมันก็ต้องไปละรีบตะโกนเรียกเลยไปด้วยไปด้วยบริษัทได้ยินเสียงมาจากข้างล่างอ๋อก่อไอ้นี่ก็เลยลงว้าไปรับลงเสร็จปุ๊บหมาตัวเดียวที่บินได้เนี่ยแล้วคน250คนทำยังไงอ่ะพวกที่ขึ้นหลังก็กระโดดเลยขึ้นหลังพวกที่เกาะก็เกาะปีกไปเอาเกาะหางไปพวกที่ไปไม่ได้ก็ยืนพนมมือไปเอาด้วยอนุภาพของบริษัทนะสามารถทำให้ทุกคนไปด้วยกันได้แต่คือพวกที่ยืนเฉยๆก็ไปตามแรงลมที่ดึงดูดขึ้นไปโดยอนุภาพของตนนี่แหละนี่ก็เวอร์นิดนึงอ่ะแต่ว่าก็ว่าไปได้250คนพวกยักษ์สินีนี่นะคราวนี้รู้แล้วแหมหมาตัวนี้มาช่วยนี่โกรธมากจับทั้ง500คนที่อยู่ข้างล่างในคุกใต้กินในพวกนี้ด้วยที่ทั้งยังอยู่250คนนี่ถูกจับกินหมดด้วยความโกรธที่ว่า250คนนี้ไปได้เหลือแค่750ได้กินแค่นี้ก็เอาวะกินมันหมดเลย250นี้ได้ไม่เป็นไรกลัวว่าทั้งหมดจะหนีไปได้จึงจับกินซะตายจ้อยเลยผู้ที่ไม่ยอมไปทั้งที่มีโอกาสไปนะประเด็นที่น่าสนใจคือว่าอะไรผูกเขาไว้ให้เขาไม่ไปทั้งที่หนีได้แต่ไม่หนีทั้งที่มีช่องอยู่แต่ไม่ไปแสดงว่ามีอะไรผูกอยู่ไงสิ่งที่ผูกอยู่ก็คือกามนั่นแหละกามเป็นเรื่องผูกท่านผู้ฟังกามเป็นเครื่องผูกผูกให้เราอยู่ในสังสารวัฏนี้เรื่องผูกนี่ไม่ใช่แค่มีกามอย่างเดียวนะมันมีทั้ง10อันนู่นน่ะเรียกว่าสังโยชน์
สังโยชน์คือเรื่องร้ายรัดคือเรื่องผูกให้เราต้องอยู่ในภพให้เราต้องมีความเป็นสภาวะให้เราต้องมีความเป็นตัวตนกามนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องผูกเหล่านั้นผูกจิตใจของคนที่มีกามนั่นแหละกามก็ผูกจิตใจของคนที่มีกามความเป็นตัวตนก็ผูกจิตใจของคนที่มีตัวตนเหมือนประจุไฟฟ้าถ้าบวกลบปุ๊บมันเข้ากันได้มันไปกันได้มันก็ลงล็อกกันได้กับสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราไงข้อไหนมีมันก็ถูกผูกด้วยนั่นแหละถ้าจิตใจเราโน้มไปทางไหนอย่างนั้นยกตัวอย่างในปัจจุบันอย่างเงี้ยบางคนทำไมเล่น Facebook บางคนทำไมไม่เล่นบางคนทำไมชอบเล่น LINE มันก็มีจุดที่จะผูกเอาได้ด้วยลักษณะของเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นผูกไว้แล้วก็ไปไหนไม่ได้เป็นเรื่องจองจำประเด็นคือว่าถ้าเรื่องจองจำนั้นเนี่ยเกิดจองจำเราให้อยู่ในนรกอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนี่นะมันจะเป็นค่าศึกเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่จะบรรลุนิพพานอย่างมากเลยเพราะอะไรเอาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังรู้ทำบรรลุทำได้ไงหรือว่าถ้าคุณผูกไว้อยู่ในสวรรค์อย่างเงี้ยมันยังรู้ทำได้แต่ถ้านั้นไปถูกผูกไว้อยู่ในนรกในกำเนิดเดรัจฉานในเปรตโอ้โหต้องรอเป็นเวลานานมากเพราะว่าคุกแบบนั้นเขาไม่ปล่อยมาง่ายๆคือไม่ว่าจะคุกประเภทไหนมันก็ไม่ปล่อยมาง่ายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในคุกประเภทนั้นเนี่ยนอกจากเจอความทุกข์แล้วบรรลุธรรมก็ยังไม่ได้ด้วยแต่ถ้าถูกขังอยู่ในคุกมนุษย์ถูกขังอยู่ในคุกเทวดาคุกแบบนี้นี่บางทีก็ยังมีคนเข้าไปสอนให้บรรลุธรรมได้ไงถูกขังอยู่หมดอะคนเราเนี่ยอยู่ในภพนี่ด้วยสังโยชน์เรื่องราวละสิบอย่างถ้าไม่มีม้าเวลาหกมาพาเราว้าบออกไปนะเจอความทุกข์ต่างๆที่อยู่ในภพนั้นแน่นอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างวันนี้เป็นทางออกเนี่ยนะไปไม่เป็นนะคนเราเมื่อนู่นนี่ไปเองไม่เป็นจะต้องได้รับความทุกข์ต่างๆมากมายแต่ว่าทางช่องนี้มันเปิดไว้สำหรับมนุษย์ขึ้นไปเท่านั้นมนุษย์เทวดาพรหมพวกนี้ไปได้ช่องมันต้องผ่านมาทางนี้ถ้าคุณไม่มาตามช่องนี้มันก็ไปไม่ได้ละพวกสัตว์เดรัจฉานนี่จึงแบบโอ้ยแย่เลยถูกจองจำที่ชนิดเป็นอันตรายเจ็บแสบเป็นร้อนมากเพราะว่าบางทีหลงไปหลงมึนไปตามสิ่งต่างๆคือเขาเรียกว่าเพลินไปตามเงื่อนไขปัจจัยแห่งความมีชีวิตอยู่เรื่องนี้ท่านเคยเล่าไว้ในนิทานชาดกเรื่องที่สามวันนี้ท่านฟังชื่อว่าคาระหิตะชาดกเป็นเรื่องที่พระองค์นั้นเกิดเป็นลิงมาก่อนเกิดเป็นวานรโอ้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องใหม่นี่เรื่องเก่าที่ชื่อว่าบาลาหกัสสะชาดกนี้คือเล่านี้นะปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่เขาถูกยั่วยวนด้วยปริยาเก่าไงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดว่าจะสึกอุปัชฌาย์อาจารย์พามาหาพระพุทธเจ้าท่านก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสตรีทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนดังนางยักษินีสุดท้ายก็จะถูกจับเคี้ยวกินตอนแรกมีความสุขนิดหน่อยเฉยพอได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วก็ปล่อยวางได้ไม่รู้เป็นโสดาบันภิกษุนื่นที่ได้ฟังเรื่องนี้อยู่ด้วยมีความเข้าใจลึกซึ้งที่แตกต่างกันบางรูปก็ได้สกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างบางรูปก็ได้อรหันต์บ้างสู่กลุ่มนั้นทั้งหมดท่านบอกว่านี่แหละพวกนี้เป็นหนึ่งใน250คนที่รอดมาได้ในคราวนั้นส่วนม้าเวลา6นั้นก็คือพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดเป็นม้าแล้วเป็นลิงก็เคยพระพุทธเจ้าเรานี่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าคระหิตะชาดกเป็นลิงอยู่ในป่าเรื่องนี้นะถูกก็จับไปเป็นนายพรานป่ามาจากป่าแล้วมาจับลิงไปถวายพระราชาจับดันจับได้ตัวที่เป็นโพธิสัตว์ด้วยตัวโพธิสัตว์ก็พยายามหาทางรอดล่ะเฮ้จะทำไงถึงจะรอดได้เอาเล่นกันทำเชื่องๆเอาทำเชื่องๆทำตามที่พรานป่าต้องการเวลาเผลอเราจึงค่อยไปดีกว่าแต่ในพรานนี่ก็ล็อกขาไว้อยู่ตลอดเราสังเกตเห็นว่าเอ้ยลิงตัวนี้มันฉลาดดีนะเอาไปถวายพระราชาดีกว่าให้ท่านได้เกิดความบันเทิงใจเอาไปทูลถวายให้พระราชาพระราชารับลิงโพธิสัตว์นี้มาแล้วก็เขาก็ผูกไว้ตลอดนะผูกที่ขาไว้
ไม่ปล่อยไปธรรมดาโอ้ตัวนี้นี่มันฉลาดนะมันรู้จักที่จะยกจะย่างจะเหยียดจะย่อให้มันตีลังกาทำอะไรมันก็ทำได้เป็นที่บันเทิงใจกับคนในวังทั้งหมดเลยทั้งพระราชาด้วยทั้งมเหสีด้วยแกล้งต่างวันนี้ก็ยืมไปเล่นที่บ้านบ้างก็ยืมไปให้มันไปแสดงที่นั่นที่นี่ทีนี้สัตว์เลี้ยงนี่นะท่านผู้ฟังจังหวะที่มันอยู่เฉยๆนี่เขาก็ปลูกมันเอาไว้ใช่ไหมหรือบริษัทนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางไปยังไงอย่างไรก็ตามอยู่ที่นี่มันก็ดีมันก็จะมีอาหารในการกินผู้คนไม่ทำร้ายอะไรก็โอเคอยู่ตัวเดียวก็ได้ไม่เป็นไรฝูงเขาก็ดูแลกันไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้จะหนีหาทางกลับอันใดอยู่ๆไปนี่ทุกฝั่งมันได้เห็นหมดนะอย่างเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ในห้องอย่างนี้ใช่ไหมบางคนเลี้ยงแมวบางคนเลี้ยงหมาแมวเนี่ยมันเห็นเราทำอะไรหมดทุกอย่างนะเราจะโทรพูดกับใครมันก็ได้ยินด้วยหมาแมวที่อยู่ในห้องเราเนี่ยเราจะไปไหนเราไปด้วยบางทีเราทำอะไรในที่ลับหมาแมวมันเห็นหมดนะถ้ามันพูดได้มันไปเล่าให้คนอื่นฟังนี่มันจะเป็นยังไงล่ะลิงตัวเนี้ยเก็บข้อมูลหมดทุกอย่างคนนี้พูดอะไรคนนี้ทำอะไรอยู่ในที่ลับก็ทำอะไรมนุษย์บางทีมันก็ไม่อายลิงทำอะไรที่มันไม่ดีนะคบชู้บ้างพูดคุยอย่างนี้อย่างนั้นบ้างพูดคุยเรื่องผลประโยชน์บ้างลิงตัวนี้เห็นแล้วก็โอ้เก็บข้อมูลมาเก็บข้อมูลมันพูดกับใครไม่ได้ไงพูดภาษามนุษย์ไม่ได้แต่รู้ความเนี่ยว่าเขาหมายถึงอย่างนี้ลิงโพธิสัตว์นั้นพออยู่ไปได้สักประมาณครึ่งปีท่านผู้ฟังเบื่อแล้วคนน่ะมนุษย์นี่พอได้เห็นการแสดงของลิงอะไรต่างก็เล่นท่าเดิมนั่นแหละทริคใหม่ก็อาจจะมีบ้างเบื่อแล้วแต่ด้วยความโปรดปรานในลิงโพธิสัตว์นะคือหมายความว่าเออมันก็ทำประโยชน์ให้เราแล้วกันนะเราก็ไม่ฆ่ามันไม่ทำอะไรมันหรอกก็แล้วกันเอาไปปล่อยในที่เดิมจึงสั่งให้พรานป่าผ่านไปครึ่งปีเล่นจนเบื่อแล้วเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยในที่ที่จับได้แล้วพอปล่อยไปโพธิสัตว์ก็กลับไปหาหมู่เพื่อนหาพวกฝูงลิงไงฝูงลิงเนี่ยโอ้ยคิดถึงกันมากว่าท่านไปไหนมาเนี่ยตั้งหลายเดือนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมถึงกลับมาได้ผมบอกว่าถูกจับไปนั่นน่ะโหยกรี๊ดกราดกันใหญ่ฝูงลิงถูกจับไปแล้วเป็นยังไงแล้วอยู่ยังไงกินยังไงก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะเรื่องการอยู่การกินการเอาตัวรอดต่างๆพอถามถึงจุดว่าแล้วพวกมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงวัดลิงก็อยู่แต่ในป่าใช่ไหมไม่รู้จักพวกมนุษย์แล้วพวกมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงโอ้อย่าให้เล่าเลยอย่าให้เล่าเลยนะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยโอ้อย่าให้เล่าเลยอย่าให้เล่าเลยนะเล่าให้ฟังหน่อยให้ฟังหน่อยโอ้ยไม่หรอกมันไม่ดีนะรบเร้ากันอยู่นั่นน่ะคือไม่อยากเล่าให้ฟังนะโพธิสัตว์เพราะว่ามันจะแบบระคายปากในความที่ว่าจะต้องพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่พวกเพื่อนนี่ก็เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้เอาเล่าให้ฟังก็ได้จึงเล่าถึงความที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่รู้จักพอนะตัวอย่างที่โพธิสัตว์เห็นนะจะมนุษย์ที่เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ล้วนแต่กล่าวว่านี่ของฉันของฉันจะมาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่มีเลยไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่มันจะประเสริฐกันเลยพูดแต่เรื่องว่าเป็นของตัวตนของฉันของเราจะทำศึกจะรบจะเอาประโยชน์ยังไงทั้งกลางวันกลางคืนตัวยิ่งถ้าในเรือนนะจะมีเจ้าของเรือนอยู่สองคนคนหนึ่งมีหนวดอีกคนหนึ่งไม่มีหนวดแต่ว่ามีอะไรที่ห้อยมาจากหน้าอกเรือมีนมยื่นออกมากล่าวผมเจาะหูเจ้าของเรือนตัวจริงที่มีหนวดเนี่ยใช้เงินทองมากมายซื้อเจ้าของเรือนอีกคนหนึ่งที่ไม่มีหนวดมาในที่นี้ก็คือหมายถึงแต่งงานมานั่นแหละใช้เงินมากมายคนนี้มาถึงแล้วก็จิกด่าว่ากล่าวเสียสีคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้คือพอมาเป็นแม่เจ้าเรือนแล้วก็ต้องมาดูแลพวกทาสรับใช้บ้างพวกอะไรบ้างใช่ปะโอ้มนุษย์นี่เป็นอย่างนี้นะที่ว่าจะเห็นความไม่เที่ยงจะมีเมตตากันนะมันไม่เป็นนะพวกลิงฟังแล้วโอ้ยกลัวมากนะฟังจริงเหรอพวกมนุษย์นี่แย่กันขนาดนี้เลยเหรอแบบว่าติเตียนพวกมนุษย์อย่างมากอุดหูไปฟังไปอุดหูไปฟังไปมันจะรู้เรื่องไหมก็แบบไม่อยากฟังแล้วไงไม่อยากฟังแล้วคนชั่วช้าป่านนี้
ผู้มนุษย์ที่ไม่ดีเล่าให้ฟังนะนี่คือในนิทานจะถูกชื่อว่ากัลหิตชาดกก็หมายความว่าในชาติที่โพธิสัตว์ไปเจอพวกมนุษย์เนี่ยเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนพาลไงเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนเขลาเป็นคนที่จะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนคิดแต่ว่าจะได้จะเอาอย่างไรนี่คือลักษณะที่ไม่ดีไปเจอตัวอย่างคนไม่ดีนำมาเล่าให้ฟังก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะความที่เราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันฝึกกันได้ทุกฝั่งมันเปลี่ยนแปลงได้คนดีเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้คนไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีก็ได้ในนิทานชาดกเรื่องที่ว่าสันติคุมภาชาดกนี่จะพูดถึงลักษณะของนกที่เป็นพี่น้องกันเกิดจากรังเดียวกันแต่ว่าจังหวะที่ฝึกบินขึ้นไปเนี่ยถูกลมตีพัดทำให้ไปตกอยู่ตัวหนึ่งนี่อยู่กับพวกโจรตัวหนึ่งนี่อยู่กับพวกฤาษีสองตัวเป็นพี่น้องกันตัวที่ไปอยู่กับพวกโจรเนี่ยถูกฝึกให้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีในความที่ว่าขโมยฆ่าใช้คำพูดหยาบคายคำพูดยุยงกันพวกนี้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็จึงมีจิตใจที่คล้อยไปในทางไม่ดีส่วนตัวที่ดีไปอยู่กับพวกฤาษีเขาสวดมนต์เขานั่งสมาธิเขามีแต่พูดคำให้พรอวยพรต่างๆจิตใจก็น้อมไปในทางดีฝึกกันได้นะขนาดนกเป็นพี่น้องกันนิสัยยังต่างกันเรื่องสันติกุมภาชาดกเนี่ยอธิบายไว้โดยเล่าถึงพระราชาที่ไปจับกวางในป่ากวางเกิดหนีไปได้ทางช่องของตนตามเข้าไปลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งไปเจอนกสองตัวนี่แหละครั้งแรกเจอนกที่เป็นนกพาลตกใจมากว่าทำไมมันถึงจะมาฆ่าจะมาถึงพูดคำนี้ในขณะที่พอหนีจากนกตัวแรกไปเจอนกตัวที่สองเอาลักษณะภายนอกเหมือนกันเลยแต่นกตัวที่สองนี่พูดจาดีต้อนรับดีอวยพรต่างๆดีโอ้ขนาดเป็นพี่น้องกันนี่มันยังแตกต่างกันปานนี้นะเนี่ยคือรู้ความที่ว่านกตัวแรกกับตัวที่สองเป็นพี่น้องกันจากนกตัวที่สองนี่แหละแต่พอไปตกอยู่คนละที่นี่คิดคนละแบบคนละเปลี่ยนแปลงได้ทุกฝั่งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังมีความใส่ใจอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอรักษาทรัพย์ที่เป็นอริยะในจิตใจเราไว้ให้ได้ทรัพย์นี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่หมดนะแต่มันจะหมดไม่ใช่ด้วยใช้ไงยิ่งใช้มันยิ่งเพิ่มไม่ใช้ต่างหากมันจะหมดรีซ้ำแบบนี้ดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังได้รักษาอริยทรัพย์ที่มีอยู่ในจิตใจไว้ให้ดีประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นให้ดำรงตนอยู่ในแนวทางธรรมะที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบไม่ได้ในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ปัญญา panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้กับเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร